โมโมโนสึเกะมังกรน้อยได้กลายเป็นมังกรตัวใหญ่ด้วยพลังของชิโนบุทำให้โมโมมีอายุร่างกายเพิ่มขึ้นอีก20ปีและในตอนนี้มังกรโมโมโนสึเกะได้บินทะยานขึ้นไปยังเกาะโอนิงาชิมะพร้อมกับหมวกฟางลูฟี่เพื่อหวังจะสู้ตัดสินกับไคโดมาดูกันครับว่าพวกเขาจะสามารถจัดการไคโดได้หรือเปล่าฉันจะเป็นราชาโจรสลัดให้ได้เลยอีกหน่อยเดี๋ยวซื้อครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมในวันนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตเนื้อหาของมังงะวันพีซตอนที่1025นะครับผมเปิดฉากมาณที่ท่าเรือโทคางิลูฟี่ได้ขึ้นไปอยู่บนหัวมังกรโมโมซุเกะและได้บอกให้โมโมรีบบินขึ้นไปยังเกาะโอนิงาชิมะแต่ทว่าโมโมซุเกะนั้นไม่เคยบินในร่างนี้ก็เลยทำให้ตอนนี้โมโมไม่สามารถที่จะบินขึ้นไปได้แถมโมโมนั้นยังกลัวความสูงอีกต่างหากส่วนทางด้านชิโนบุกับพวกกลุ่มโจรสลัดท้าก็ได้แต่ยืนดูพวกลูฟี่กับโมโมแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่ดาดฟ้าโดมหัวกะโหลกของเกาะโอนิงาชิมะในตอนนี้ยามาโตะกับไคโดพวกเขายังคงต่อสู้กันอยู่หลังจากที่พวกเขาทั้งสองคนได้ใช้ท่าอัศนี8ทีโจมตีเข้าใส่พร้อมกันผลปรากฏว่าที่หัวของไคโดนั้นมีเลือดออกนิดหน่อยส่วนท่านยามาโตะจู่ๆหน้าของเขานั้นก็เกิดรอยร้าวแล้วก็แตกออกเป็นสิ่งเสียงเหมือนกับเศษกระจกก็คือว่ายามาโตะครับได้เคลือบร่างของเขาไว้เหมือนกับแก้วก็เลยทำให้ยามาโตะนั้นไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากแล้วทันใดนั้นเองยามาโตะก็ได้พุ่งตรงเข้าไปหาไคโดแล้วใช้กระบองฟาดเข้าใส่ที่หัวของไคโดจนลงไปนอนก้องอยู่กับพื้นแล้วจากนั้นไคโดก็ได้ลุกยืนหยัดขึ้นมาแล้วได้ใช้กระบองนั้นฟาดเข้าใส่ยามาโตะอย่างต่อเนื่องซึ่งยามาโตะก็พยายามที่จะเอากระบองนั้นป้องกันการโจมตีของไคโดเอาไว้แล้วไคโดนั้นก็ได้พูดขึ้นไม่ว่าแกจะใช้ชื่ออื่นหรือพยายามทำตัวเป็นซามูไรแกก็ปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าตัวเองคือลูกชายของไคโดแกมีเลือดของโอนิไหลเวียนอยู่ในร่างกายพอได้ยินอย่างนั้นยามาโตะก็ตอบกลับไปในทันทีมันไม่มีค่ากับฉันเลยสักนิดเมื่อพูดจบยามาโตะก็ได้ใช้กระบองนั้นฟาดเข้าใส่หน้าของไคโดแต่ไคโดนั้นก็ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากซึ่งไคโดนั้นได้พูดต่อแกอยู่ยังโดดเดี่ยวมาตลอดคอยอัตวิ่งหนีและหลบซ่อนอยู่ในปราสาทพอได้ยินไคโดพูดอย่างนั้นยามาโตะก็ได้นึกย้อนกลับไปในสมัยที่เธอนั้นยังเป็นเด็กซึ่งในตอนนั้นยามาโตะได้แอบเอาบันทึกของโอเด้งนั้นขึ้นมาอ่านแล้วยามาโตะก็ได้หันไปพูดกับไคโดไม่จริงสักหน่อยฉันก็มีเพื่อนนะซึ่งเพื่อนที่ยามาโตะนึกถึงก็คือเอสนั่นเองแล้วไคโดนั้นก็ได้พูดสวนกลับไปเออแต่เพื่อนของแกก็ตายไปแล้วตายไปเหมือนกับพวกซามูไรและไอ้พวกคนที่ทำดีกับแกนั่นแหละพอได้ยินไคโดพูดอย่างนั้นยามาโตะก็นึกย้อนกลับไปในวันที่ลูกน้องของไคโดคนหนึ่งถูกฆ่าโดยการถูกมัดตรึงไว้กับไม้ซึ่งไคโดนั้นได้สั่งประหารลูกน้องคนนั้นเพียงเพราะว่าแอบเอาอาหารให้ยามาโตะกินซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นยามาโตะนั้นก็แอบดูอยู่ห่างๆซึ่งเธอนั้นก็ได้ร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจแล้วภาพนั้นก็ได้ตัดกลับมาณปัจจุบันไคโดได้เอากระบองนั้นฟาดเข้าใส่ที่หัวของยามาโตะจนล่วงลงไปนอนคว่ำอยู่กับพื้นแล้วก็นำเอากระบองฟาดใส่อย่างต่อเนื่องทั้งที่ยามาโตะนั้นยังนอนอยู่กับพื้นแกคือลูกของโอนิแกต้องเป็นผู้ปกครองมนุษย์ด้วยกำลังไม่ใช่มาเป็นเพื่อนกับพวกมันนี่คือชะตาของแกยามาโตะแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดกลับมาที่ลูฟี่กับโมโมโนสึเกะอีกครั้งในที่สุดโมโมโนสึเกะก็สามารถบินทะยานขึ้นไปบนฟ้าได้แต่ทว่าการบินของโมโมนั้นมันค่อนข้างที่จะแปลกหน่อยเพราะว่าโมโมโนสึเกะนั้นหลับตาบินเพราะว่าโมโมนั้นเขากลัวความสูงนั่นเองเพียงแค่แป๊บเดียวโมโมก็บินไปถึงเกาะโอนิงาชิมะส่วนท่านพวกชิโนบุก็ได้แต่ยืนดูแบบเงียบๆและเมื่อโมโมบินมาถึงเกาะโอนิงาชิมะลูฟี่ก็ได้บอกให้โมโมนั้นบินขึ้นไปที่ดาดฟ้าเลยแต่ทว่าโมโมนั้นเขาหลับตาอยู่ก็เลยบินทะลุเข้าไปในโดมหัวกะโหลกซึ่งเมื่อพวกลูกน้องของไคโดเห็นอย่างนั้นพวกเขานี่ต่างก็พากันตกใจเป็นอย่างมากที่เห็นมังกรบินทะลุเข้ามาส่วนพวกกลุ่มหมวกฟางก็ตกใจเช่นกันที่เห็นลูฟี่อยู่กับมังกรตัวนี้แล้วโมโมก็บินทะลุขึ้นไปยังชั้น2ที่บิ๊กมัมกับพวกคิดกำลังต่อสู้กันอยู่ซึ่งพวกเขานั้นต่างก็พากันตกใจซึ่งคิดนั้นได้พูดขึ้นอะไรวะเนี่ยส่วนลอนั้นก็ได้พูดขึ้นหมวกฟางส่วนบิ๊กมัมเธอนั้นก็ตกใจหน้าเหวอไคโดหรอนี่มันเกิดอะไรขึ้นส่วนท่านลูฟี่นะครับในตอนนี้ก็เอาแต่ร้องหวยหวนแล้วจากนั้นลูฟี่ก็พยายามที่จะช่วยบอกทางให้กับโมโมแต่ทว่าเศษหินมันนั้นตกเข้าใส่ตาของโมโมก็เลยทำให้โมโม
บินมั่วไปทั่วปราสาทแล้วภาพนะครับก็ได้ตัดกลับมาที่ดาดฟ้าอีกครั้งซึ่งยามาโตะได้กลับคืนสู่ร่างมนุษย์และได้ตั้งท่าเตรียมพร้อมที่จะโจมตีเข้าใส่ไคโดและในขณะเดียวกันนั่นเองที่ด้านหลังไกลๆของยามาโตะมังกรโมโมสึเกะนั้นก็ได้โผล่ขึ้นมาซึ่งเมื่อไคโดเห็นอย่างนั้นเขานั้นก็อึ้งไปส่วนท่านลูฟี่ก็ได้บอกให้โมโมะนั้นบินตรงไปหาไคโดซึ่งในตอนนี้โมโมะเขาได้ลืมตาขึ้นมาแล้วแล้วจากนั้นลูฟี่ก็ได้ใช้ร่างเกียร์สี่สเน็คแมนโจมตีเข้าใส่ไคโดด้วยเจ็ตคาวาลินส่วนยามาโตะก็โจมตีเข้าใส่ไคโดพร้อมกันซึ่งฉากนี้นะครับทั้งลูฟี่กับยามาโตะได้ใช้ฮาคิราชันนั้นคุมเข้าไปด้วยพอโจมตีเสร็จลูฟี่นั้นก็กลับร่างเดิมในทันทีแล้วยามาโตะกับลูฟี่พวกเขาก็ได้เจอกันอีกครั้งซึ่งพวกเขาทั้งสองคนต่างก็พากันดีใจมากซึ่งลูฟี่นั้นได้พูดกับยามาโตะยามาโอะเธอช่วยสกัดไคโดไว้หรอขอบคุณนะแล้วทันใดนั้นเองไคโดก็ได้กลายร่างเป็นมังกรตัวใหญ่มาเผชิญหน้ากับมังกรโมโมสึเกะและลูฟี่ซึ่งไคโดนั้นได้หันไปถามลูฟี่ทำไมแกถึงรอดมาได้ไอ้หมวกฟางและไอ้มังกรนี่เป็นใครบอกชื่อแกมาซะซึ่งลูฟี่นั้นก็ได้ตอบไคโดกลับไปฉันไม่มีทางตายไม่ว่าจะยังไงก็ตามเพราะฉันคือชายที่จะกลายเป็นราชาแห่งโจรสลัดส่วนโมโมะนั้นก็ได้พูดขึ้นชื่อข้าน้อยชื่อข้าน้อยคือโคซึกิโมโมสึเกะชายที่จะกลายเป็นโชกุนแห่งวาโนะคุนิพอได้ยินอย่างนั้นยามาโตะนี่ก็มองดูมังกรตัวนี้ในทันทีโอ้โมโมสึเกะคุงพอได้ยินคำตอบของโมโมะไคโดนั้นก็ได้หัวเราะออกมาในทันทีโว้โล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 แกคือไอเด็กนั่นหรอโลกนี้ไม่ต้องการมังกรถึง2ตัวหรอครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับการอัปเดตเนื้อหาของมังงะวันพีซตอนที่1025นะครับผมส่วนตัวเต็มนะครับก็รอในวันอาทิตย์นะครับผมในเว็บไซต์มังงะพัทเนาะยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปของเราสุดท้ายนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องของเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับ